ค่ะแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ควรมีแนวทางอย่างไรคะท่านเห็นด้วยกับการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่อย่างไรครับความจริงเรื่องการศึกษาเนี่ยผมก็วิจารณ์ไว้เยอะนะผมเขียนรายงานสภาวะการศึกษาไทยให้สภาการศึกษาหลายปีมาแล้วแทบทุกปีนะแล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับในชมรมศึกษาผลงานวิทยากรเชียงกุ่นผมก็ใส่รายงานไว้นะครับที่สกศก็เข้าใจว่าน่าจะมีนะครับผมคิดว่าที่สำคัญต้องปฏิรูปครูอย่างขนาดใหญ่นะปฏิรูปการเรียนการสอนอย่างขนาดใหญ่นะปฏิรูปเรื่องการวัดผลเนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกวันนี้การแย่งชิงกันเข้ามหาลัยรัฐบาลเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดนะว่าคือเรียนเพื่อสอบอะนะเรียนเพื่อสอบเรียนเพื่อปริญญาไม่ได้เรียนเพื่อรู้นะครับแล้วเรื่องอาชีวะเราก็คุณภาพเราก็ไม่ค่อยดีนะครับในบางประเทศเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้นะเรียนอาชีวะก็ได้มีงานทำมีโอกาสก้าวหน้าในการงานของเราเนี่ยมันก็ค่านิยมยกย่องปริญญามากเกินไปนะครับแล้วก็สอนแต่ตัวหนังสือนะครับอันนี้ผมคิดว่าต้องปฏิรูปขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ครูอาจารย์เราก็สอนตามแกนๆไปนะครับไม่ค่อยได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองไม่ค่อยมีความตั้งใจหรือมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กให้เราเก่งขึ้นคือต้องสอนตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนดนะครับผมไปดูพยายามดูฟินแลนด์นะว่าฟินแลนด์ทำไมมันได้คะแนนดีนะเวลาสอบทดสอบพิซซ่าเนี่ยนะครับนะก็ดีกว่าที่อเมริกาด้วยนะอเมริกาก็แปลกใจนะอเมริกาก็พยายามแก้ตัวนะบอกว่าเฮ้ยสงสัยเราใช้งบน้อยไปหรือว่าเราใช้เวลาเรียนน้อยไปปรากฏว่าไม่จริงฟินแลนด์ใช้เวลาเรียนน้อยกว่าใช้งบน้อยกว่านะแต่เด็กเรียนเก่งกว่าเด็กมีความสุขมากกว่ามีความเครียดน้อยกว่าเด็กอเมริกันนะเด็กอเมริกันบางทีมันพกปืนเข้าโรงเรียนนะต้องมีบางโรงเรียนต้องมีเครื่องตรวจจับโลหะนะเพราะเด็กมันพกปืนไปโรงเรียนกลัวไปยิงเพื่อนนะเด็กมันเครียดมากนะอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่ามันและครูที่ฟินแลนด์นะก็เงินเดือนก็ไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะคนยกย่องนะครับแล้วก็คนเขาตั้งใจอ่ะนะตั้งใจอย่างถ้าเด็กที่เรียนตามเพื่อนไม่ทันเนี่ยครูตามถึงบ้านเลยนะแล้วก็พยายามติวพยายามอะไรช่วยให้เด็กตามทันเพราะนั้นเวลาผลสอบออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาได้คะแนนเด็กเก่งได้คะแนนสูงอย่างเดียวนะเด็กเก่งที่สุดกับเด็กที่อ่อนที่สุดเนี่ยคะแนนมันไม่ต่างกันมากเพราะฉะนั้นคะแนนเฉลี่ยของทั้งหมดเนี่ยเขาไปได้ดีนะครับนะเนี่ยของเราต้องพยายามคิดในแบบนี้ว่าทำไงจะพัฒนาเด็กของเราให้ได้หนังสือดีที่ได้รับรางวัลซีไรท์ค่ะเป็นหนังสือที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมีเกณฑ์ในการคัดกรองแล้วก็พิจารณาโดยหลักการทฤษฎีแบบเชิงวิชาการนะคะแต่ว่ากลับเป็นหนังสือที่ไม่ได้รับความนิยมแล้วก็ไม่มีผู้สนใจอ่านค่ะมันเป็นเพราะอะไรคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่เล่มนะฮะแล้วแต่ปีนะครับคือซีไรท์เนี่ยก็แล้วแต่กรรมการนะครับแล้วแต่ผลงานที่ส่งเข้ามาในปีนั้นๆ นะครับเขาก็เลือกดีที่สุดในทัศนคติของเขาในปีนั้นนะบางปีก็อาจจะได้เล่มที่สนุกถูกใจนะบางปีก็อาจจะถูกใจกรรมการนะแต่ไม่ถูกใจคนอ่านเลย ก็มีปัญหาบ้างแล้วบางทีกรรมการก็ชอบโพสต์โมเดิร์นชอบอะไรแปลกๆใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่กรรมการนะฮะเพราะนั้นก็อย่างเวลาเราพิจารณาเรื่องนี้เราพยายามจะดูให้ทั่วนะว่าเราจะไม่เอาเกณฑ์แบบใดแบบหนึ่งตามใจกรรมการอย่างเดียวนะพยายามดูว่าอันไหนที่มันสนุกแล้วเด็กอ่านแล้วเขาได้อะไรด้วยอะไรเงี้ยนะครับเขาพยายามดูนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่คนไม่อ่านเนี่ยผมว่าเพราะพื้นฐานเขาไม่ดีนะครับคือถ้าพื้นฐานเขาไม่รักการอ่านมาแต่เล็กเนี่ยแล้วพออ่านหนังสือที่มันดูยากหน่อยมีความคิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกน่าเบื่อใช่ไหมครับนะมันก็เลยลำบากหน่อยคือถ้าเราสร้างเด็กรักการอ่านมาแต่เด็กเนี่ยนะครับอย่างลูกผมเนี่ยผมเขาก็รักการอ่านหนังสือมาแต่เด็กนะเพราะนั้นเขาสิบกว่าขวบเนี่ยเขาอ่านบ้านเล็กในป่าใหญ่เขาสนุกกับมันมากหนังสือหนามากนะหนังสือสิบเล่มหนังสือแปลเนี่ยแต่ว่ามันสนุกมากชีวิตครอบครัวคนอเมริกันที่ไปบุกเบิกอะไรต่างเนี่ยนะครับเขาอ่านเขาสนุกเขาอะไม่มีใครบังคับเขาก็อ่านไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะเขาก็อ่านได้สนุกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันต้องส่งเสริมอะนะครับถ้าเขาอ่าน
นิทานอะไรมาเนี่ยเขาจะเข้าใจความเชื่อมโยงตัวละครเข้าใจอะไรต่างมันก็จะอ่านหนังสือยกระดับขึ้นมาได้ไปเรื่อยๆนะฮะต่อกันอีกนิดนะคะอาจารย์ค่ะแล้วทำยังไงคะจะทำให้การตัดสินหนังสือซีไรท์หรือว่านักเขียนซีไรท์ที่ได้รางวัลเนี่ยนะคะเป็นหนังสือที่ดีค่ะหรือว่าเป็นนักเขียนที่ดีที่คนไทยทุกคนเนี่ยควรอ่านหรือว่าพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเนี่ยค่ะก็ต้องไปถามกรรมการนะ ผมเคยเป็นกรรมการอยู่ปีนึง ก็เถียงกันเยอะก็แต่ปีนั้นผมก็คิดว่าเรื่องสือดีเหมือนกันนะเรื่องสืออะไรอมตะนะของคุณอะไรวิมลหรืออะไรวิกรมคะไม่ใช่วิกรมอีกคนหนึ่งเป็นนวนิยายนะนวนิยายเชิงวิทยาศาสตร์นะอะไรพวกนี้นะครับก็คือพูดยากนะคือวรรณกรรมหนังสือการให้หนังสือวรรณกรรมก็มีหลายรางวัล นะหนังสือสำนักงานประจำปีแห่งชาติเขาก็มีรางวัลให้อะไรให้ใช่ไหมแต่ซีไรท์มันดังหน่อยเพราะมันมีเงินโฆษณาเยอะแล้วฟังดูเหมือนก็เป็นการประกวดระหว่างอาเซียนด้วยกันพอจริงไม่ใช่นะมันก็ประกวดเฉพาะคนไทยอ่ะใช่ไหมแต่ว่าชื่อมันซีไรท์มันดูเท่ดูเป็นรางวัลนานาชาติอะไรเงี้ยนะครับนะก็แต่ก็มีคนส่งประกวดเยอะก็พอใช้ได้นะส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแต่ว่าบางปีอย่างว่าแล้วแต่เรื่องที่เข้ามาแล้วแต่กรรมการชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยนะครับค่ะต้องขอบพระคุณรองศาสตราจารย์วิทยากรเชียงกูลค่ะคณะบดีกิติคุณวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกสักครั้งนึงค่ะขอบคุณครับ